โครงสร้างบ้านเมื่อ7วันที่แล้วและนี่คือบ้านหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วในวันนี้ผมจะเอาน้ำเทใส่บ้านหลังนี้กันและผมสารภาพตรงนี้เลยนะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะรั่วไหมอเมย์ดูแล้วมันรั่วไหมอ่ะของครอบครัวไฮเอ็นประตูอยู่ทางนี้ครับอ้าวอ้าวทำไมเข้ามาปริศนาต้องมีอะไรกันแน่อ่ะในบ้านอ่ะอ้าวอ้าวเข้าไม่ได้อ่ะโอ้ทางไปไม่มีทางเข้าเปิดประตูปกติอันนั้นมันไม่มีไอดีเคทีวิธีการเข้าของเราก็คือนี่ไงครับบันไดอย่าพังนะใช่ปกติคนจะเข้าจากชั้นหนึ่งแล้วค่อยขึ้นไปชั้นสองแล้วจะเข้าจากชั้นสองค่อยลงไปชั้นหนึ่งทางข้างของเราก็เป็นบันไดแบบนี้นะครับเดินขึ้นมาปึ๊บเปลี่ยนบอสก็คือใช้นอนบนหลังคาบ้านเนี่ยโอ้โหถ้าลำบากขนาดนี้โอ้แล้วได้จำลองบ้านหลังนี้ขึ้นมาแบบสมจริงเลยและสามารถอยู่ในนี้ได้จริงโอ้โหต้องถอดรองเท้าใช่ไหมเฮ้ยเราลงลำบากมากเลยว่ะมันเป็นบันไดแล้วผมจะลงยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจปกติเราจะเข้ามาแล้วเราก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นใช่ไหมก็เลยห้องนอนก่อนก็ว้าเหมือนมีซันตาคลอสไม่เหมือนโจรนั่น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 ภาษาอะไรวะเดี๋ยวมูจะชวนวันนี้วันนี้อะไรวะหัวแตกแล้วไม่เอาแล้วโอ้โอ้โหแต่เข้าใจนะว่าลิงหลุดออกมาพี่ก็ลงได้ไหมอ่ะได้ผมแค่โอเคเดี๋ยวติดหลังวะเหยียบอันไหนนะอันนี้เหรอเสียงเหล็กเหรอเสียงเหล็กลั่นกระกระวัดห้ามพังนะแกเซลพังหมอกไม่ได้นะปกติป้าลงแบบนิ่มๆที่นี่จะเป็นบ้านหลังใหม่ของแก๊งไฮเอ็นของเรานะทุกคนก็คือนี่มันเป็นห้องนอนแต่ถ้าเกิดห้องนี้คืออะไรลองเปิดดูซิอะไรอ่ะทำเธอได้ทำทำห้องกำลังต่อท่อนโอเคโอเคถึงสร้างเสร็จนี่กระทู้ด้วยสามารถใช้ได้จริงนะครับแล้วก็น้ำก็สามารถใช้ได้จริงแต่ว่ายังไม่ได้เปิดมั้งอ๋อมีกระจกด้วยกระจกด้วยนะอันนี้ผมไม่ติดเป็นตาลายๆยังไงไม่รู้กำลังก่อสร้างบ้านดูที่สุดเอาปิดไม่ได้ต่อไปมันจะเจอกับห้องอะไรให้ทายห้องรับแขกห้องรับแขกใช่มันจะย้อนๆหน่อยเชื่อครับทุกคนว้าห้องรับแขกห้องนี้เย็นน่ะใช่ทำไมห้องนี้เย็นล่ะขนมเองใช่ไหมมันมีจอกเยอะอ่ะเฮ้ยตู้เย็นของแท้เลยอ่ะพี่แม่กินเลยแม่ทำของข้าวกินอเมย์มีทีวีให้ดูด้วยแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นประตูนะครับหน้าต่างเราสามารถที่จะมองน้องพิงได้วิวในสตูดิโอเราเห็นไหมเอ้ยวิวดีมากเลยอ่ะเอ้ยยังมีช่องนึงแล้วก็มีพรมที่เท้านะครับแล้วก็มีโมเดลมาตั้งสามารถนอนดูหนังได้ยินดีตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับกับข้าวมีกับข้าวกินด้วยอ่ะไม่ไปด้วยกระป๋องอาหารแห้งมีข้างบนมีข้างล่างก็สามารถที่จะกินได้ทำอาหารได้มีก๊อกน้ำไม่พอมีระบบกรองน้ำเอาไว้กินตลอดทั้งปีด้วยแล้วก็มีกระทะเตาแก๊สสามารถเปิดได้แถมตู้เย็นเสียบปลั๊กเรียบร้อยใช้งานได้จริงมีน้ำเย็นใช้ได้จริงใช่ไหมใช้ได้จริงทำไมสภาพมันโอ้ยตู้เย็นขอกับกรีนซองได้ไหมอ่ะไม่อยากซื้อของกินมาเพิ่มเฮ้ยตู้เย็นนี้จะเป็นของก็กินแล้วก็กินจะทำอาหารให้กับเรากินนะตลอดทั้งปีจะทำอาหารยังไงถ้าเติมน้ำเข้ามาจะจุดเจ้าแก๊สยังไงนั่นสิเราทำให้มันเหมือนบ้านจริงๆขึ้นมาเพื่อที่จะเอาน้ำจริงๆเนี่ยลงมาแล้วจะรู้มันเกิดอะไรขึ้นงั้นเราทำกินก่อนแล้วค่อยเติมน้ำได้ไหมเพราะว่าถ้าเติมน้ำเราทำของกินไม่ได้จ้าพี่มีฉลาดก็วันนี้แหละในบ้านหลังนี้เนี่ยประกอบไปด้วยห้องน้ำนะครับที่สามารถใช้ได้จริงทุกจุดออกมาก็จะเจอกับห้องนอนส่วนตัวแสนสองและที่ขาดไม่ได้ก็คือห้องนั่งเล่นที่มีโซฟาโต๊ะและก็หน้าต่างวิวสตูพวกเรารวมไปถึงห้องครัวที่มีของกินกระทะซิงค์ล้างจานเครื่องกรองน้ำแล้วก็ตู้เย็นระวังเด้อทุกคนดูนี่เมื่อกี้ผมโดนอะไรดูนี่มันอันตรายมากเลยพี่บอลเมื่อกี้เตาแก๊สนี้เปิดปุ๊บแล้วมันเป็นไฟแบบบูมขึ้นมาครับผมก็เลยเปลี่ยนไปใช้เตาแก๊สเล็กนะครับไม่ลองดึงดูขนผมไหม้หมดเลยดูดิเออใช่เนี่ยขนขาดนะเนี่ยดึงนะเดี๋ยวผมให้ดูดูผมนะดูดิเห็นป่ะมันออกมาอย่างนี้เลยบอลคิดว่ากินอะไรเออบอลถามไม่จะกินอะไรบอลเพิ่งเข้ามาไม่ดูหัวอ้าว
ดูนะเดี๋ยวจะดึงออกมาแบบมีดวงเลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยแต่ผมโอ้กินนะมันดุ้งๆกินดิแปะเบคอนโอ้มันกินไอ้พวกแบบคาร์บอนโดนไหมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังทำเมนูอะไรกันครับเส้นข้าวผัดกระเพราหมูสับเรื่องที่เราเพิ่มหมูสับนะครับทุกคนนี่แล้วแม่เป็นใครอยากลองท้องป่ะเออมีคนอยากลองท้องไหมใครโยเจลลี่ให้หน่อยเร็วจะไฮอินเฮ้ยมาดูเจลลี่อะไรอร่อยที่สุดไฮโยเจลลี่อยากกินไฮโยเจลลี่สามารถสั่งช้อปปี้และด้าติ๊กต็อกนะครับและแอดไฮโยนะครับทุกคนอร่อยมากเลยสั่งครบ12ซองมีโค้ดการ์ดของพวกเราด้วยดีมากเลยน้องรักผมชมดูนี่ผมขาดไปแบบปุ๊บไปโคตรตกใจเมื่อกี้แบบฟุ้มขึ้นมาแบบโอ้โหว่าโกลเลเดอร์เออเราไม่ได้ถ่ายด้วยนะผมทุกคนเลยแบ่งเลยผมแบ่งเลยใช่ไหมมันต้องดื่มมาให้หมดอ่ะแล้วนึ่งอ่ะครับโอ้โหติดมืออ่ะต้องตัดว่ะโอ้ยไม่ได้ให้ทุกคนเราตายเพราะกินผัดกะเพราตอนนี้ควันกะเพรามันแรงมากเลยพี่ก๊อตเรามีวิธีไหนที่จะทำให้กะเพรามันไม่ระเนาะไม่มีค่ะชิลเงียบดิเฮ้ยหนูเหรอไม่ใช่แม่หนูนั่นน่ะจอดเหรอเฮ้ยเอาวันเอาวันเอาวันเลยเอาวันเงียบ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 จะตายพอจนเหลือจะตายเปิดปุ๊บนี่เอาพวกผมข้างไหนนี่ไงโทรศัพท์กูเดี๋ยวเปิดประตูไปดันรถซิ่งไปเลยนะโอเคสามหนึ่งเอาไปเลยต้อนรับประตูบ้านไอเอ็นแสนสูตรตอนนี้ไม่ไหวแล้วผมจะไปหายใจก่อนนะครับไม่ต้องเข้าใจผ่านเลยนะครับโอ้โหกระเพราแม่เล่นจริงจังแม่มาก็ไม่ให้เสียงอ่ะโอ้โหเจ็บไหมเนี่ยมาอย่างไรวะอาเมดูนี่ตอนนี้ควันของกระเพรามันเข้าตอนชิมหูอ่ะบ้านพังเลยบ้านพังบ้านพังเลยโอ้โหหัวเล่นมาต้องแก่ขนาดนั้นอ่ะหักเลยอ่ะหนูโดนบ้านไปในบ้านหักหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นแค่เป็นโครงสร้างข้างในมันไม่เป็นไรหรอกเป็นเซฟน้ำมุกมากนี่ครับบรรยากาศบ้านแสนสุขของพวกเรานะครับนี่ก็นั่งกินอาหารกินด้วยกันนะครับกินไปนี่แล้วก็ผมไม่นิดนึงก็ยังสุขใจอยู่ขอลองชิมหน่อยดิแป๊ะมาผมตั้งแต่ก่อนทำเกือบตายให้ผมป้อนดีกว่าทำไมอ่ะให้ผมอยากป้อนไงกินมันสดเลยอ่ะมันกินมันสดอร่อยอร่อยเลยครับไม่ว่าอร่อยเลยก็ทำดีแต่ตอนทำละมันละมันกินลำบากอะไรกันใครเคาะใครอีกอ่ะเดี๋ยวปกติใครมีพี่เมย์บอสพี่ก๊อตหนูมาเล่นด้วยไอ้ปื๊ดแป๊ะอยู่นี่เอ้าก็ครบนะพี่แก๊ปใครอ่ะพี่แก๊ปใครอ่ะครับใครอันนี้ของแท้หรือเปล่าพี่แก๊สเหรอถ้าเปิดไปแล้วไม่เจอใครนี่คือช็อกว้ายผีเด้บ้านนี้มีโอ้ยไม่มีเปิดนะไอพี่แก๊สเปิดนะอุ้มบ้านเลยหมดเลยนะเอาหุ้นอยู่บ้างนะพี่กูไม่รู้ว่ากูแหละเลยแบบนี้ดูเฮ้ยว้ายใครอิมุชิอะไรครั้งหน้าผมต้องทำให้ไอแล้วเข้ามาแล้วไอเลยจะพิษกะเพราเข้าไปเมื่อกี้ได้ยินว่าอร่อยอะไรอร่อยอ่ะกะเพราที่กะเพราปากมาเร็วมาเร็วน่ากินอ่ะผมก็มาเร็วผมก็นี่เร็วขอต้อนรับน้องบิวเข้าสู่บ้านไฮเอ็นนะครับ
แหน่ไปนี่นะว่าเลยอ้าวอุ้ยคุณจินอร่อยอร่อยอุ้ยจินเลยอร่อยนะกินข้าวอย่างมีความสุขอยู่ในบ้านแสนสุขของพวกเรานะครับและในที่สุดวินาทีที่เราจะน้ำลงเข้ามาถึงเอาล่ะน้องชายครับผมดึงหลังลงน้ำบ้านกันแล้วโอเคกอดได้เลยเอาล่ะทุกคนเราจะลงน้ำที่บ้านหลังนี้กันแล้วพร้อมไหมไม่ต้องเสียดายหรอกทำมาเพื่อการนี้ยืนยันเดี๋ยวมาเดินน้ำท่วมบ้านหรือเปล่าทำปีออกไหมบ้านจะระเบิดใช่เราฝึกวิทยาพื้นมานานหรือยังจะเป็นเพื่อนอันเนี้ยนะอันนี้คุณพ่อคุณพ่อเขาใช้ชีวิตปกติได้ใช่ไหมตามสบายไม่จะนอนอยากได้เตียงจะนอนเอาคนหนูพาพี่บิวไปห้องนู้นดีกว่าทำไมห้องนี้มันน่ากลัวเกินไปเราจะกันดีเกียร์ด้านนอกน้ำนี่อยู่ข้างในอยู่มันทำให้น้ำข้างนอกเนี่ยมันไหลมาในนี้ได้เฮ้ยรอบละความฝันในวัยเด็กเราเข้มปีเลยไอ้พวกนี้เนี่ยสองคนนี้เราทุกคนเวลามันออกกล้องมันจะตื่นเต้นไว้แล้วมันจะเป็นไฮเปอร์ทุกคนสังเกตว่ามันจะทำตัวไม่เหมือนคนปกติเหมือนแบบโดนกล้องแล้วแบบทำตัวไม่ถูกอะทุกคนน้องฉีกน้องฉีกน้ำฉีดแตกยังน้ำมันไม่ไหวใหญ่เลยนี่น้ำตัวใหญ่ว้าวน้ำท่วมเลยคุณไปทำอะไรน้ำมันเย็นดีมีเงี้ยมีเงี้ยมีเงี้ยอะไรทำไมอ่ะมีคนหลับแล้วอย่าไปรบกวนเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกเยกขอกลับเข้าลูกก่อนนะไม่ได้เข้าไปทำไมนะดีแล้วนะคะแกงหนูแกงเหลืออันนั้นเยอะมาดูฉันตามหาแกจะพิพันดิกจนไม่คิดว่าจะได้เจอกันและแล้ววันนี้ยารกก็ส่งแกมาฉันได้แกและในระหว่างที่เรารอให้น้ำเนี่ย
ียดสูงขึ้นในบ้านของเราเนี่ยผมมีเหตุผลที่อยากจะบอกทุกคนว่าผมสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเพราะบ้านต้นไม้นั้นที่เราเคยอยู่เนี่ยมีขนาดเล็กและเปราะบางเกินไปซึ่งถ้าเกิดผู้ได้เห็นภาพชัดๆก็คือมันสามารถบรรจุน้ำได้เพียงแค่ครึ่งตันแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยสามารถบรรจุน้ำได้ถึง10ตันหรือพูดง่ายๆคือมากกว่าเดิมถึง10เท่าทั้งนั้นการออกแบบโครงสร้างของบ้านหลังนี้เนี่ยมันเลยมีความแตกต่างจากบ้านทั่วไปโดยปกติถ้าเกิดเราสร้างบ้านเราจะคำนวณการรับน้ำหนักให้บาลานซ์ลงเสาเข็มฐานรากเสาต่อหม้อบวกกับองค์ประกอบของทรายบดคอนกรีตหยาบและเหล็กร้าในการสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยมันแตกต่างออกไปเพราะเราต้องคำนวณการใส่โครงเหล็กในการรับมวลน้ำที่มหาศาลที่จะดันออกมาจากข้างในตัวบ้านและผมสารภาพตรงนี้เลยนะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะรั่วไหมอาเมดูแล้วมันรั่วไหมอ่ะย่อยย่อยอือเก่งมากเลยคุณแม่เย้นี่ดูโครงสร้างนะครับเรามีการใช้เหล็กออกลัดรอบบ้านเลยนะครับอันนี้เราไม่ได้ใส่กรอบข้างนอกเพื่อผมใหญ่ให้ทุกคนเห็นไอ้ตัวกำแพงก็ฉาดซิลิโคนอุดรอยรั่วทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราใส่กรอบก็จะเป็นประมาณนี้ครับด้านหน้าก็จะเป็นสีน้ำเงินเหลืองแล้วตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วสวยนะพี่ชายเสร็จแล้วมันจะเป็นบ้านของอาเมนะเย้ที่ยังปูอยู่หมดเยอะๆตอนนี้มันท่วมอยู่เอ้าผ่านไปหนึ่งชั่วโมงยังไม่มีน้ำรั่วออกมาเลยเป็นนิดใหม่อันนี้น้ำเป็นยังไงบ้างอาเมดูเหมือนว่าเราจะต้องรออีกประมาณสัก6ชั่วโมงได้นะครับกว่าน้ำจะขึ้นมาสูงขนาดนี้ไม่เอาอะมีอยากเล่นน้ำแล้วว่าไม่รอแล้วได้ไหมยังไงคุณก็ต้องรอแต่ว่าทุกคนไม่ต้องรอกับผมก็ได้นะครับไปเจอกันอีก6ชั่วโมงข้างหน้าเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสองผ่านมาประมาณ6ชั่วโมงกว่าทุกอย่างมันผิดแผนครับน้ำมันเริ่มมีการซึมออกมาทุกคนสังเกตไหมดูสิผ่านไป6ชั่วโมงกว่านะครับทั้งกองจากตรงนี้และกองจากตรงนี้มันเพิ่งจะเนี่ยเกือบเลยแค่นั้นเองอะความรู้สึกเหมือนได้เป็นโจรโอ้โหท่วมหมดเลยอะไรเนี่ยผมลอยน้ำมาดูดิตู้เย็นก็เหมือนจะลอยนะความรู้สึกมันแบบโคตรบ้าเลยดูตรงนี้ดิผมก็อยู่ตรงนี้อยู่ในบ้านที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมาที่บ้านผมก็น้ำท่วมแต่ผมกลับมีความสุขผมจะพาทุกคนไปดูในห้องน้ำนิดนึงโอ้โหที่ฟิลแบบว่ากำแพงมันแตกแล้วก็น้ำท่วมเข้ามาในบ้านนะครับผมคิดว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันน่าจะท่วมมาถึงประมาณตรงนี้ได้นะโอ้ประตูมันพังนะเนี่ยเอากันไปเล่นไปมันโดนน้ำแล้วมันหลุดเองนะครับเอาล่ะถ้างั้นผมจะปิดประตูนี้ไว้ทั้งคืนโอ้นี่คือปัญหาของคนที่น้ำท่วมบ้านนะครับเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีปัญหาหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรน่าจะซ่อมได้โอ้ไม่ได้เลยวะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้พร้อมกับแก๊งไฮเอ็น10ชั่วโมงผ่านไปไวเพราะตัดต่อเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าเกิดอะไรกับบ้านน้ำของเราบ้างเจ็บนี้มันล้อมใจเหมือนถูกถอดทิ้งไปแล้วน้ำค่อยๆซึมเข้ามาไม่รู้หนูจะชอบค่ะตื่นมางงใจเพราะน้ำท่วมออกมาโอเคทุกคนแป๊บนึงนะผมเพิ่งตื่นแล้วเสียงผมยังไม่มาล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 าน้ำมันซึมออกมาแล้วน้ำขึ้นระดับไหนแล้วตอนนี้ไหนขอดูซิมองไม่เห็นแล้วโอ้สูงแล้วโอ้ถึงนี่แล้วเนี่ยนะใช่ไหมพี่เมย์ถึงนี้เลยคือปริมาณน้ำเนี่ยมันหลายตันมากนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดมันซึมอยู่มันปล่อยไว้ถึงเย็นอ่ะมันมีโอกาสที่จะซึมถึงนี้ได้เพราะการที่มันซึมออกมาน้ำมันออกไม่ทันโอเคทีนี้เนี่ยพี่ก๊อตยังไม่ตื่นไอ้บอสยังไม่ตื่นไปปูมาเล่นน้ำมันเป็นเรื่องที่โคตรบ้ามากเลยนะครับแต่ผมต้องทำแบบนี้จริงๆทุกคนตื่นไปเล่นน้ำกันเถอะตึงตึงตื่นไปเล่นน้ำกันเถอะน้ำมันซึมออกมาแล้วไม่งั้นจะไม่มีโอกาสได้เล่นอีกแล้วโอกาสสุดท้ายเราต้องคว้ามันไว้นี่คือสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาด้วยกันเราก็ต้องจบมันด้วยกันโอ๊ยว่าคือได้ตายตาบลือตาบลือของเราบอกทุกคนก่อนว่านี่คือสภาพของ8โมงครึ่งนะครับทุกคนมาตื่นกันอย่างสมัครีและหลังจากนั้นน้ำท่วมห้องกังฟูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกังฟูก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้ปื๊บทำไมอย่างนี้กังฟูโดนอีกแล้วเนี่ยยังไงบ้างครับสถานการณ์ด้านในเป็นงานผมเปียกมากเลยครับดีนะน้ำขึ้นสูง
ประมาณไหนแล้วครับประมาณนี้ได้แล้วตามมาเรามีกับถังออกซิเจนซึ่งว่าอาจจะสงสัยว่าเรามาทำไมเราได้เตรียมการนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วใช่ไหมครับเอาไว้ทำนี่หยังอันนี้ผมจะเอาไว้ดำน้ำจะปล่อยออกซิเจนออกไปครับแล้วก็จะไปใส่กับหมวกที่เราประดิษฐ์เมื่อวานก็คือมันจะเป็นเหมือนออกซิเจน DIY นะครับเพื่อทำให้เราสามารถดำน้ำได้อยู่ในบ้านของจริงมันจะเป็นสิ่งที่ Amazing มากและใครหลายๆคนจะไม่เคยเห็นในประเทศไทยกระบวนการทำงานของมันคือตัวถังจะเป็นสุญญากาศนะครับแต่พอมันเป็นสุญญากาศแล้วเนี่ยอากาศจะไม่มีหายใจมันก็จะต้องใส่ออกซิเจนเข้าไปตรงนี้เป็น DIY รูเข้ามาแล้วถ้าเกิดมีอากาศเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นถูกต้องไหมครับใช่เพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีสายรัดอยู่ตรงห่วงแขนเราเพื่อที่จะให้มันไม่ลอยขึ้นเราจะลงไปดำน้ำได้ขวดเชียร์แพ้แต่เขาบอกว่าไม่เอาอันนี้อันนี้เหรอใช่ครับแพ้เราไปไม่อุ่นลอยข้างบนพี่น้ำจะไม่เข้าหน้ากากเหรอมันเป็นสุญญากาศไงพี่ชายพอเราหายใจเข้ามันก็จะมีอากาศออกซิเจนข้างในให้เราสูดลมพอหายใจออกมันก็จะดันออกไปไงโอ้มีเหตุผลแต่ได้ทดลองยังยังมันทำอย่างนี้ขึ้นมาแต่ตรงกลางมันมีที่ให้น้ำเข้าไปออกซิเจนเข้าไปก็จริงแต่หน้าอุ่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็เข้ารูนี่สิออกซิเจนแล้วคอยดูก่อนนะมันเป็นสุญญากาศอะไรแปะบอกไม่สุญถ้าสุญญากาศปกติมันก็เชื่อผมมันเป็นคนไม่เชื่อก็เชื่อมันไปแล้วนะโอเคครับพร้อมยังเปิดเลยแปะโอเคทุกพี่น้องมีความรู้สึกว่าอะไรไหมทุกคนรู้สึกยังไงมีอากาศไหมฮะเปิดยังไงเปิดแล้วเหรอหายใจไม่ออกเหรอแปะหายใจไม่ออกมันใช่เหรอแปะไม่มีลมออกเลยนะแปะโอ้น้อยมากมันใช้ได้จริงมันใช้ได้คนส่วนมากใกล้ๆจริงๆมันใช้ได้ครับโอ้โหดูดิเฮ้ยมันครึ่งนึงเลยนะเฮ้ยมันเยอะมากทุกคนผมจะบอกรายงานให้ว่ามันเหมือนน้ำบ้านน้ำทุ่งที่แบบมาครึ่งนึงแล้วอ่ะแต่จริงๆมันก็อยู่ในหน้าอกอุ้ยไหนดูเลยไอ้เราอยู่บนเรืออันนั้นหนึ่งเราหายใจก่อนหายใจได้ไหมคือลำบากลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วหายใจได้ไหมตอนหายใจเข้าน้ำมันจะไม่เข้าตรงข้างหน้าหรอคิดเหมือนพี่เลยแต่มันบอกว่าสุญญากาศน้ำไม่เข้าสุญญากาศจริงจริงเอาละทำทำไอ้หนุ่นที่พี่บอกนะมันปิดไม่ให้อากาศออกข้างนอกตอนพี่ดำลงไปอ่ะผมเห็นเชือกมันหลุดปุ๊บลงไปอันนี้เมื่อวานทดลองแล้วมันเวิร์กดำน้ำได้จริงแต่ว่ามันต้องมีตัวถ่วงซึ่งเราไม่มีเพราะอาจจะต้องกดไหลพี่นิดนึงจะบอกแล้วโอเคเปิดได้เลยขอเชียร์พื้นที่โอเคนะพี่จะลองดำน้ำลงไปได้แล้วบอกว่าได้ไม่ได้ Let's go ไปแม่ก็เข้ามาช่วยพี่อ่ะอันนี้คือทำอะไรเนี่ยนี่ไงโมหายไม่ให้ออกซิเจนมันไปไงแล้วมันจะช่วยให้ออกซิเจนมันไม่มาเหรอใช่ใช่ใช่ให้มันไปสายเดียวใช่ครับแล้วพี่ดึงอันนี้ออกแล้วอันนี้อุดเอาไม่ได้หรอวะอะไรวะโย่แอบอุดนะเออไม่ใช่จบคือพี่จะหายใจออกไม่ออกอยู่ขึ้นพี่ผมแล้วนะโอ้ยพี่ไอ้อุดเลยหนึ่งสองสามไปโอ้โหพี่แจ๊Whoa! Whoa! 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 Whoa
ริออกมาเราก็เลยจะมีน้ำ 10,000 ลิตรมาล้อมน้ำทั้งหมดนี้นะครับสามารถปล่อยลงไปได้ 10,000 ลิตรมันจะท่วมบ้านเราเลยเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องน้ำคุณจะได้เห็นน้ำขึ้นสูงและมันอาจจะพังลงทุกคนเตรียมรับความหายนะได้เลยทุกคนเราจะเล่นน้ำไปสุดแล้วไปนอนตายทุกคนลองดูนี่นะดูความแรงนะเอาแรงหรือว่าดูความแรงนะ
จิ้มไม่โดนจิ้มไม่บอลมาเลยแต่ในระหว่างที่เรากำลังรอน้ำขึ้นทำลายหลังคาที่มันทำให้เราพูดเสียงก้องเออเอาละเอาจริงเหรอเอาไปเอาไปท่ากัศยานน้ำเตรียมปล่อยพร้อมอพยพมาน้ำปล่อยโอ้ไม่กอดเยอะมากเหมือนคอนเทนต์นี้เลยจะสร้างปัญหาให้คนในศัตรูเหรอพี่ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าทำความสะอาดศัตรูเยอะเฮ้ยงั้นเอเมย์ไปสั่งการเขาหน่อยบอกให้เคลียร์น้ำยังไงแล้วก็ปล่อยน้ำเลยบอกช่างชาตรีปล่อยน้ำด้านหลังเลยนะต่อสายดูสายแล้วก็เครื่องปั๊มน้ำดูดออกด้านหลังไปต่างเลยว่าเราจะมาปล่อยน้ำวันเนี่ยไม่มีว่ะไม่มีเป็นเด็กฝึกงานต้องมีจะได้ฟังยังไง